ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับคุณผู้ชมครับแล้วค่ะเราขยับมาที่แบบว่าวงการเพลงกันบ้างแต่ว่ายังคงแบบต่อเนื่องกับภาพยนตร์อยู่ค่ะเป็นเพลงดังเพลงพอๆนะคะจากภาพยนตร์ดังด้วยแต่ว่าไม่ได้รับรางวัลออสการ์ค่ะเป็นตอนที่1วันนี้เราแบบว่ามีหลายเพลงมากมานำเสนอคุณผู้ชมจะมีเพลงไหนบ้างนั้นไปขยายพร้อมกันกับสกู๊ปนี้เลยค่ะเชิญเลยครับงานประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่89จะผ่านไปได้หลายวันแล้วค่ะท่ามกลางกระแสดราม่าจดหมายผิดซองที่เกิดขึ้นบนเวทีแบบช็อคซินีมากันทั้งโลกแต่กระแสข่าวคราวเกี่ยวกับออสการ์ก็ยังคงมีออกมาให้เราได้ชมกันหลากหลายเรื่องรายการของเราก็เลยจะขอหยิบเรื่องราวเกี่ยวกับเพลงประกอบภาพยนตร์สุดฮิตในอดีตที่เคยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากแฟนๆทั่วโลกแต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะว่าบทเพลงดังเหล่านั้นกลับไม่สามารถคว้ารางวัลออสการ์มาครอบครองได้จะมีเพลงเด่นจากภาพยนตร์ดังเรื่องไหนบ้างนั้นเรามาติดตามชมกันได้จากสกู๊ปนี้เลยค่ะเราขอเริ่มต้นกันด้วยบทเพลงสุดไพเราะ I Have Nothing เพลงประกอบภาพยนตร์ The Bodyguard ที่ขับร้องโดยศิลปินสาวซูเปอร์ดีวาของโลกอย่างวินนี่ฮูสตันที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงสาขาเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในงานประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่65ถึงแม้ว่าบทเพลงจะได้รับความนิยมจากแฟนๆมากขนาดไหนค่ะแต่ก็ยังไม่สามารถต้านทานความโด่งดังของบทเพลงรักสุดโรแมนติก A Whole New World เพลงประกอบภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องดังอย่าง Aladdin ได้เลยค่ะเลยทำให้ต้องพ่ายแพ้บนเวทีออสการ์ไปแบบเจ็บปวด A Whole New World A New Fantastic Point of View For all those times you stoodต่อกันด้วยบทเพลงสุดหวานค่ะ Because You Love Me เพลงประกอบภาพยนตร์รักโรแมนติก Up Close and Personal ที่ขับร้องโดยดีวาสาวเสียงเพราะเซลีนดิออนที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ครั้งที่69บทเพลงรักในดวงใจของใครหลายคนเพลงนี้ต้องพลาดท่าให้กับบทเพลง You Must Love Me บนเวทีออสการ์ในครั้งนี้ซึ่งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เอวิต้าที่ขับร้องโดยราชินีเพลงป๊อปมาดอนน่ากับบทเพลงรักอันทรงพลังที่เคยทำให้แฟนภาพยนตร์มากมายต้องร่ำไห้มาแล้วค่ะยังอยู่กันที่งานประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่69ไม่ใช่เพียงแค่เพลง Because You Love Me เท่านั้นค่ะที่ต้องแพ้ให้กับบทเพลง You Must Love Me เพลงประกอบภาพยนตร์ดราม่ามิวสิคัลเอวิต้ายังมีบทเพลงรักสุดโรแมนติก For the First Time อีกหนึ่งเพลงที่ต้องพบกับความโชคช้ำระกำส่วงในความปราชัยครั้งนี้โดยบทเพลงนี้ค่ะถูกใช้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์รัก One Friday ที่ขับร้องโดยศิลปินหนุ่ม Kenny Loggins ค่ะ For the First timeนอกจากนี้ยังมีบทเพลงสนุกๆอย่าง Dating You Do เพลงประกอบภาพยนตร์ Dating You Do ที่เคยสร้างความสนุกสนานให้กับวงการเพลงและวงการภาพยนตร์เป็นอย่างมากในปี1996แต่ก็เหมือนบุญมีแต่กำบังเมื่อในปีนั้นต้องมาเจอสายแข็งสุดสตรองอย่างบทเพลง You Must Love Me ที่ได้ครอบครองตุ๊กตาออสการ์ไปแบบไร้ข้อกังขาใดๆทั้งสิ้นซึ่งถ้าเราบอกว่างานประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่69เป็นปีที่เต็มไปด้วยบทเพลงประกอบภาพยนตร์สุดเจ๋งมากที่สุดก็คงจะไม่ผิดแปลกอะไรใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมก็มาดูกันที่บทเพลงรักสุดซาบซึ้ง How Do I Live เพลงประกอบภาพยนตร์อาชาสุดมัน Con Air ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ครั้งที่70ถึงแม้ว่าตัวภาพยนตร์จะบู๊สนั่นเมืองระเบิดภูเขาเผากระท่อมแต่เพลงประกอบนั้นกลับเป็นเพลงช้าๆสุดไพเราะที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหมายสุดประทับใจ How do I live without you I want to knowจ
ะไพเราะตึงใจมากขนาดไหนก็คงต้องพบกับความพ่ายแพ้เมื่อต้องมาเผชิญหน้ากับบทเพลง My Heart Will Go On เพลงประกอบภาพยนตร์สุดยิ่งใหญ่อย่างไททานิคที่คว้ารางวัลออสการ์ไปครองได้แบบสบายๆค่ะและมาปิดท้ายสกู๊ปในตอนแรกกันด้วยบทเพลงรักสุดฮิต I Don't Want to Miss a Thing เพลงประกอบภาพยนตร์อุกาบาตถล่มโลก Armageddon ที่ขับร้องโดยสุดยอดวงร็อกระดับตำนาน Aerosmith ซึ่งเราต้องยอมรับอย่างหัวใจเลยว่าบทเพลงนี้โด่งดังไปทั่วโลกจริงๆค่ะได้ที่ในปี1998บทเพลงนี้ต้องเผชิญหน้ากับเพลง When You Believe เพลงประกอบภาพยนตร์แอนิเมชัน Prince of Egypt ที่ได้2ตัวแม่แห่งวงการเพลงอย่างวินนี่ฮูสตันและมาลายแครีมาขับกล่อมความไพเราะให้กับบทเพลงนี้ทำให้เพลงจาก Armageddon ต้องพบกับความพ่ายแพ้บนเวทีออสการ์ครั้งที่71ค่ะจริงๆถึงจะไม่ได้รางวัลออสการ์แต่ว่าไม่ได้หมายความว่ามันจะเพราะน้อยกว่าเลยนะฮะใช่ค่ะทุกเพลงจริงๆนี่เอ๋ยชอบมากเลยนะอย่างแบบเพลงของ Armageddon อะไรอย่างเงี้ยแบบ How to Live นี่แบบเพราะมากคือแบบคุณแม่ฟังจนหนูแบบร้องตามได้อะพี่ หนูก็ชอบตามมาจนถึงตอนนี้ลองไปค้นดูนะครับอย่างเพลงประกอบภาพยนตร์ That Thing You Do ค่ะนะฮะผมจำได้ครับว่าทอมแฮงค์เนี่ยแต่งเองเกือบทุกเพลงแล้วเป็นค่ายเพลงของเขาเองด้วยลองไปอ่านเครดิตดูครับต้อง Google กันหน่อยโอ้โหนะก็อันนี้เป็นเพลงแค่ตอนที่1ค่ะจะมีเพลงไหนเนี่ยต้องมาต่อติดตามใน Twin Insider ตอนที่2นั่นเองนะคะแล้ววันนี้รายการของเราเนี่ยก็มาเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับเราได้ใหม่กับรายการที่จะพาคุณเข้าสู่โลกแห่งวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังประเด็นไหนร้อนเราเจาะลึกเรื่องไหนดังเราตามติดข่าวในโดนเราจะขยายทุกเรื่องที่คุณไม่รู้คุณจะได้รู้จนคุณต้องหยุดและฟังเพราะเราคือ True Insider ค่ะสำหรับวันนี้เอ๋ยสุธาดาผมเรียกพูดครับลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับซิงเกิลล่าสุดจากวงสกาพูดถึงที่มาของ2เพลงนี้หน่อยเพลงฝนมันพูดถึงว่าเรื่องดีไม่ดีจริงๆมันเรื่องเป็นเรื่องที่ควรจะต้องอยู่ด้วยกันนั่นแหละกว่ามันจะกลายเป็นความสัมพันธ์ของอะไรก็แล้วแต่เพลงทุกวันก็อยากมีใครสักคนอยู่ข้างๆทำเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปด้วยกันช่วง16 ปีที่แล้วกับปัจจุบันแตกต่างกันไหมคะเปลี่ยนไปตามยุคมากกว่าครับประสบการณ์มันก็ทำให้รู้ว่าบางทียังแล้วก็แบ่งพื้นที่ให้แต่ละคนเล่นก็สนุกกว่าอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆที่เขายังติดตามเราอยู่ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณมากฮะจะเป็นความสุขแบบอารมณ์แบบอมยิ้ม